จะเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะทุกปีค่ะสำหรับการกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียคล้ายๆกับการเดี่ยวไมโครโฟนแถลงนโยบายของรัสเซียนะคะปีนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เองและใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและมีทีเด็ดออกมาที่น่าจะต้องการสื่อสารไปยังทั้งโลกค่ะเป็นกราฟิกที่ปล่อยออกมาแนะนำโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะแนะนำโครงการพัฒนาอาวุธจรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเป็นโฉมใหม่ที่จะหมายถึงศักยภาพของพลังทางทหารของประเทศรัสเซียค่ะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งรอบแรกของรัสเซียในวันที่18มีนาคมนี้ด้วยและกลายเป็นเหตุผลที่ว่าอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมประธานาธิบดีปูตินถึงต้องนำทีเด็ดออกมาโชว์กันขนาดนี้นะคะดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทาง Facebook Live ก่อนที่จะเข้ารายการเพื่อขอคำอธิบายในเรื่องนี้ด้วยค่ะแสดงศักยภาพที่อาจจะไม่ได้ต้องการแค่ให้คนที่นั่งฟังในที่ประชุมเห็นถึงศักยภาพแต่อาจจะต้องการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเตรียมตัวหรือพร้อมที่จะเข้าสู่อีกยุคนึงนะคะต้องการจะส่งสารจริงๆแล้วทำหรือเปล่าคะสหรัฐโดยตรงไหมคะแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อประเทศใดออกมาประเทศนึงเลยค่ะค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าปูตินเนี่ยนะคะได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่ารัสเซียเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะถูกคุกคามจากทางมหาอำนาจตะวันตกแล้วก็รัสเซียเองเนี่ย เรียกได้ว่าเอาเป็นว่ารู้สึกอาจจะเอือมกับระเบียบโลกที่สหรัฐเนี่ยได้วางมาตลอดน่าสนใจท่าทีการรายงานของสำนักข่าว RT.com ของรัสเซียนะคะรัสเซีย Today ซึ่งได้รวบรวมพาดหัวข่าวของสำนักข่าวตะวันตกแล้วบอกว่าสำนักข่าวตะวันตกกำลังกล่าวหาว่ารัสเซียกำลังทำศึกสะสมอาวุธระลอกใหม่ด้วยการโอ้อวดอาวุธขีปนาวุธเช่นนี้นะคะซึ่งได้อ้างคำพูดของนักวิเคราะห์หลายๆคนของโลกตะวันตกเช่นเดียวกันว่ากำลังต้องการส่งสารที่เย็นเยือกไปอย่างทั่วโลกพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะหมายถึงการทำสงครามเย็นระลอกใหม่ดิฉันขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์กันทัดสาในเรื่องนี้ด้วยค่ะโควอร์เนี่ยหรือสงครามเย็นในยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกับในสมัยที่เป็นสหภาพโซเวียตกับสหรัฐแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่าหรือว่าต้องการอยากจะให้สหรัฐท่าทีอ่อนลงยอมที่จะคลายมากขึ้นเรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือว่ามาตรการเข้มๆกับรัสเซียอาจจะต้องการให้สหรัฐแสดงท่าทีคลายลงไหมคะบางทีเราอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่หมดด้วยซ้ำว่าจุดมุ่งหมายของปูตินในการโชว์สัญญานุภาพเมื่อวานเนี่ยเป็นไปในทางไหนบ้างคือเราก็ได้แต่คือวิเคราะห์คาดเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบที่ถือว่าหนักเหมือนกันกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐจากกรณีไครเมียตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยลองมาพิจารณาฟีดแบคที่สื่อต่างประเทศพูดเนี่ยมันก็กลายเป็นฟีดแบคที่กลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยมองว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามกับตนเองมากกว่าซึ่งท่าทีที่จ่อนลงในการคว่ำบาตรมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ปูตินคาดหวังจริงๆนะคะท่าทีของสหรัฐที่ออกมาโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าไม่ได้แปลกใจเลยที่รัสเซียมีอาวุธเหล่านี้และสหรัฐก็คอยเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะส่งผลถึงนโยบายของนาโต้หรือไม่ในการเตรียมพร้อมกับแสนยานุภาพทางการทหารของรัสเซียในครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวยกย่องนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพที่พัฒนาอาวุธเหล่านี้ยกย่องว่าเป็นฮีโร่พันใหม่ของรัสเซียค่ะ